อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูผักโขมกับน้ำสลัดน้ำผึ้งมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันรามรกตลงในภาชนะตามด้วยน้ำผึ้งน้ำมะนาวพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผิวมะนาวขูดกระเทียมสับและหอมแดงสับคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้จัดผักโขมใส่ภาชนะตามด้วยมะเขือเทศทอหั่นเซี่ยวโรยหน้าด้วยลูกเกดดำอัลมอนด์อบสุกไข่กุ้งและต้นหอมซอยเป็นเส้นทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำสลัดน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูผักโขมกับน้ำสลัดน้ำผึ้ง